สวัสดีค่ะครูชื่อครูอลิสาวันเลี้ยงปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่1นอกจากจะมีตัวคุณครูเองแล้วก็ยังมีคุณครูอีก2ท่านที่สอนในรายวิชานี้นะคะก็คือคุณครูพรทิพย์น้อยมุสิกและคุณครูสุภาแก้นรัตน์ค่ะใน4สัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและตัวเราทำให้นักเรียนรู้จักชื่อและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่5นี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะอวัยวะทุกส่วนของร่างกายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเช่นในขณะที่เราเดินเราก็ต้องใช้ตาในการมองใช้แขนในการทรงตัวใช้ขาและเท้าในการก้าวเดินดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองนะคะเราจึงต้องดูแลรักษาอวัยวะต่างๆให้ถูกวิธีค่ะครูขอมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องนี้นะคะจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.1ซึ่งเรียนได้รับไปแล้วเนื้อหานี้ก็จะอยู่ในหน้า15ถึงหน้า20และนอกจากนั้นนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก QR Code ที่คุณครูแปะไว้ในใบกิจกรรมนะคะหลังจากนักเรียนศึกษาเนื้อหาจบนักเรียนก็ทำแบบฝึกที่คุณครูมีไว้จำนวน10ข้อไม่ยากค่ะนักเรียนนักเรียนคะผลจากการที่เราดูแลรักษาไว้ว่าของเราให้ปลอดภัยและก็แข็งแรงจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ด้วยนักเรียนทราบแล้วปฏิบัตินะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอขอบคุณและก็ขอสวัสดีค่ะ